ขอบคุณมากมากเลยนะใครที่เข้ามานะคะรบกวนปิดไมค์นะคะเพื่อให้รอบการเรียนรู้ของเราเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น20ท่าน21ท่านแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะไวจริงๆเลยนะคะไปตามเป้าหมายแล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อจารุวรรณวงศ์ศิลปภานะคะเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนนะคะความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะก็เข้ามาเจอธุรกิจดีๆนี้นะคะก็ได้รับการเปิดโอกาสจากโค้ชนะคะผู้ที่สอนงานนะคะแล้วก็เป็นโค้ชที่แนะนำเรานะคะให้เข้ามารู้จักธุรกิจดีๆนี่เองนะคะแล้วก็สอนงานเรามาตลอดเส้นทางไม่มีเขาก็ไม่มีเรานะคะคือโค้ชเอดาลดาภานุสวรรค์นะคะหรือโค้ชหน้าเด็กของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโค้ชโจสมภพคงความซื่อนะคะแล้วก็ยังมีโค้ชนะคะหมอเอฟนะคะโค้ชโยนะคะแล้วก็มีโค้ชอาจารย์เอนะคะโค้ชนิดนะคะแล้วก็ยังมีโค้ชอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างนะคะมีอาจารย์ตีอาจารย์ลินแล้วก็โค้ชลูกโค้ชนุ้ยนะคะแล้วก็โค้ชทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้องนี้นะคะทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องของสุดยอดผลิตภัณฑ์ในหัวข้อสารอาหารที่ควรมีติดบ้านเอ๊ะทำไมต้องมีติดบ้านตู้หรือตู้ยาประจำมันยาสามัญประจำบ้านนะคะกลายมาเป็นตู้สารอาหารประจำบ้านได้อย่างไรและทำไมล่ะต้องเป็นสารอาหารของประจำด้วยนะคะตรงนี้นะคะแล้วนะคะมาเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์นะคะจะพบกับวิทยากรที่มากด้วยความรู้ท่านจะมาแนะนำเราวันนี้และจะมาบอกเล่าบอกวิธีการบอกเทคนิคการทำตลาดแบบเคิร์มแบบเน้นเคิร์มแต่เคิร์มแบบธรรมชาตินะคะแม่ทำได้แล้วนะคะยอดแบบปังมากเลยนะคะทำให้เกิดรายได้แบบปังๆนะคะตลาดแตกกันเลยทีเดียวนะคะจะเป็นใครไม่ได้เมื่อพูดแบบนี้แล้วต้องไม่จะเป็นใครไม่ได้ที่จะไม่รู้จักท่านนะคะก็คือโค้ชแม่ย่องของเรานะคะคุณพิสมัยกาพงค่ะอาเมทิเมนเจอร์เชิญแม่ย่องเลยค่ะจ้าคุณแม่ย่องค่ะสวัสดีค่ะกดสวัสดีค่ะรู้ตัวแม่ย่องเลยค่ะค่ะได้ยินเสียงกดหนึ่งนะคะได้ยินเสียงเนาะเสียงชัดนะคะโอ้เห็นแล้วพอดีค่ะพอดีไมค์มันใช้ไม่ค่อยได้สู้สู้และอดทนเพราะความจนมันน่ากลัววันนี้มีโอกาสอันดีนะเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยห้องภาคเหนือของเราได้ปกติเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมอคุณหมอโบเนาะวันนี้ได้มาแชร์เพื่อนๆตื่นเต้นมีความสุขค่ะวันนี้เราไม่สนสไลด์ได้ไหมให้พวกเราตั้งใจคุยกันตั้งใจฟังในสิ่งที่โย่งอยากเล่าพอพวกเราได้ซ้อมบ่อยๆอ่ะพวกเราจะเก่งจริงๆนะแต่จริงๆอ่ะสไลด์อ่ะก็เดี๋ยวจะฝากไว้ที่ห้องนี้ให้เพื่อนๆนำกลับไปดูเพิ่มเติมแล้วก็ไปท่องแต่วันนี้อยากเป็นการคุยกันสองด้านเนาะเป็นโย่งด้วยแล้วก็เป็นทีมงานของเราด้วยใครไม่เคยเจอกันขอเลขสองค่ะใครไม่เจอโย่งนะใครไม่เคยเจอกันคนใหม่ห้องนี้อยากรู้ในคนที่26คนมีใครที่ยังไม่เคยรู้จักโย่งกดสองมาให้ดูหน่อยค่ะจะได้เริ่มได้ว่าโย่งอ่ะจะแดบหรือว่าจะช้าอ๋อมีหนึ่งมีสองอ๋อทุกคนรู้จักกันถ้าวันนี้เราก็แดบได้สิเรารู้จักกันหมดแล้วเนาะ ค่ะเดี๋ยวไหว้ครูนิดนึงเนาะสู้ๆและอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวจริงๆวันนี้ตั้งใจมาเพื่ออยากให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มจากการที่เราอาสาไปดูแลญาติของเราเนาะเราจะกล้าคุยกับทุกคนที่เรารู้จักเพราะว่าเราเอาไปให้เราไม่ได้ไปเอาอะไรใครเนาะต้องขอขอบคุณผู้มีพระคุณของโย่งไม่มีเขาไม่มีเราสองคนในวันนี้นะคะโค้ชนิดทิตยาชัยวงศ์โค้ชเอจิรเดชโรจน์วัฒนานันท์นะคะอาจารย์ลินอาจารย์ตีโค้ดนุกโค้ดนุ้ยโค้ดปอโค้ดแต้มซึ่งดูแลอยู่เนาะกิ๊กกิ้งอ่ะเอากิ๊กกิ้งวันนี้อยากคุยกับพวกเราสัก3ชั่วโมงถ้าไม่เบื่อกันก่อนเนาะ
คือวันนี้ย่องอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆคนใหม่แล้วก็เพื่อนๆคนที่เรารู้จักกันมาเราอยากให้รู้จักว่าวันนี้เราอยากไปแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับใครสักคนเนาะแต่วันนี้ก็อยากจะโฟกัสการดูแลดวงตาซึ่งแต่ละคนเขาเราจะคุยได้หมดนะที่เขามีตาไม่ใช่ตาเป็นผัวของยายไม่ใช่นะแฮ่ก็คือดวงตาของเราเราจะบำรุงของเขาได้ยังไงเราจะดูแลแล้วก็รักษาอวัยวะซึ่งหลายๆครั้งเป็นไงเราทุกคนอาจจะมองข้ามไปเนาะนั่นคือดวงตานั่นแหละมาถึงจุดนี้ถึงแม้ว่าโย่งไม่บอกว่าดวงตาของเราอะสำคัญยังไงโย่งคิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่ะจะรู้ดีอยู่แล้วนะดวงตาของเราแทบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราเลยไหมดวงตาบอกทุกสิ่งค่ะเพื่อนๆดวงตาคือทุกอย่างที่สามารถทำให้เราอะทุกคนมองเห็นโลกใบนี้ความสวยงามเนาะมองเห็นหน้าคนที่เรารักสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆได้จากตาของเราเห็นไหมสำคัญไหมดวงตาของเราอ่ะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้เรามากเกินไปจนเราเนี่ยก็อาจจะมองข้ามการดูแลเขาไปเลยจริงไหมจริงๆอ่ะอยากเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้โลกที่แต่เดิมแทบไม่รู้จักเลยนะพวกเราเราแทบไม่รู้จักโลกของตาเลยแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงคะแทบจะเป็นโลกฮิตติดอันดับหนึ่งเพื่อนๆ เคยศึกษาเรื่องตามาไหมยังนั้นโย่งมาเล่าแล้วกันวันนี้ทุกวันนี้โลกที่ทำให้เราโอกาสตาบอดได้เลยนะคะเพื่อนๆคือโอกาสเสี่ยงกับการตาบอดถือเป็นอันดับ4อันนี้ถือเป็นอันดับ4แล้วนะที่เราเรียกว่าโรคAMD Age Related Macular Degeneration เนี่ยค่ะชื่อโรคเขาตอนนี้โรคที่ทำให้เราตาบอด1ใน3เอา1ใน3โรคที่เราคุ้นๆ คือโรคต้อกระจกไหมแล้วอันดับ2เบาหวานขึ้นจอประสาทตาคุ้นๆไหมคุ้นเลยเนาะแล้วอันดับ3อะไรคะเพื่อนๆต้อหินไงแต่เราเชื่อว่าภายในไม่เกิน10ปีข้างหน้านี้ไม่เกิน20ปีอะเต็มที่อะโรค AMD หรือโรคจอประสาทตาเสื่อมก่อนอายุมันจะทวีความรุนแรงของเพื่อนจนก่อให้เกิดโรคจนตาบอดเป็นอันดับ2หรือ3ก็ได้เลยนะจริงอันนี้คือสารสำคัญที่ย่องอยากจะสื่อให้เพื่อนๆได้รู้คลิกนิดๆน้อยๆเพื่อเรามีความรู้ในการไปดูแลญาติเรานี้มันเกี่ยวอะไรกันล่ะโย่งก็1มันก็เกี่ยวกับอายุแหละ2พันธุกรรมเพศเชื้อชาติต่างๆก็มีผลแต่ปัจจุบันเราพบว่าสิ่งที่มีผลมากที่สุดคืออะไรครับเพื่อนๆเกี่ยวกับจอประสาทตาของเราอะจอประสาทตาเสื่อมเพื่อนๆคิดว่าอะไรโรค AMD ที่โย่งบอกเนี่ยมีผลมากถึง 50%คือการใช้สายตาอย่างผิดวิธียกตัวอย่างให้เพื่อนเห็นภาพคืออะไรปัจจุบันสังคมเป็นไงครับเพื่อนสังคมก้มหน้าไม่มีใครยิ้มให้โยงเลยพอนั่งรถปุ๊บโทรศัพท์มาแล้วก้มหน้าแล้วไม่ได้ดูเลยคนแก่คนเด็กคนท้องขึ้นมาไม่ลุกให้นั่งเลยรถเมล์จริงๆเพื่อนๆคุ้นไหมโยงว่าดูดิสังคมก้มหน้าแท็บเล็ตการที่เรากำลังก่อนนอนก่อนเว้ยปิดไฟแล้วนะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมีไหมข้อความส่งผ่านทางไลน์มาติ๊งตองเราอดได้ไหมคะเพื่อนๆเราอดไม่ได้ค่ะที่จะต้องคว้ามับคว้ามาดูทั้งที่เป็นไงคะเราปิดไฟหมดแล้วไงทำให้แสงเข้าตาของเรารุนแรงไหมคะเพื่อนแสงเข้าตาอย่างรุนแรงเพื่อนๆว่าไหมหรือการอยู่ตรงหน้าคอมพิวเตอร์ทำงานนานๆเอาจริงบางทีก็เลี่ยงไม่ได้แว่นตากรองแสงอะไรเอ่ยมีทุกอย่างหรือการที่เราชอบดูจอโทรทัศน์ใหญ่ๆจออะไรซุปเปอร์จอโฟเซ่เห็นไหมที่แสงสว่างมากๆอ่ะแต่เราเข้าไปดูใกล้เกินไปไงคือมันน่ะดูจอใหญ่ๆเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะเห็นไหมหรือคนที่ขับรถท่ามกลางแสงแดดเพื่อนๆบางทีเรารู้สึกจนแสบตาน้ำตาไหลเห็นไหม
ขับรถท่ามกลางแสงแดดจ้ากลางแสงนานๆเห็นไหมมีแสงหนึ่งที่มันลอดช่องเข้ามากระทบตาเราเขาเรียกว่าบูไลท์ค่ะเพื่อนๆตัวนี้แหละแสงสีฟ้าซึ่งมันมีความยาวคลื่นแสงหรือย่องให้ผ่านหูเพื่อนๆที่มันทำลายตาเราได้คลื่นของแสงประมาณ400ถึง500นาโนเมตรบางทีเราก็วัดไม่ได้หรอกแต่มันทำให้น้ำตาเราแตกเนี่ยเป็นคลื่นแสงความถี่ที่ระหว่างการที่เราจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการทำลายจอประสาทตาเราได้เลยไงผลลัพธ์ของจอประสาทตาเสื่อมเป็นไงครับเพื่อนๆมองภาพไม่ชัดไงผ้ามัวๆมองภาพเบลอมองภาพเบี้ยวก็มีนะบางคนน่ะบางคนน่ะเราเห็นไหมถ้าเขามีโรคอื่นด้วยเช่นความดันเบาหวานเห็นไหมจากการมองเส้นตรงอ่ะมันไม่ตรงซะแล้วไงเอาสิต้องมีอีกเลยนะเกี่ยวกับตาแต่เราพวกเราไม่ใส่ใจถ้าวันนี้ดวงตาเราอ่ะเรามองไม่เห็นเหมือนเดิมแล้วครับเพื่อนเราจะทำยังไงเราอาจอยู่กำลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคตานะถ้าโยงว่าอาวันหนึ่งเพื่อนๆจ้องจอนานเกิน2ชั่วโมงต่อวันไหมอ้าวเสี่ยงแล้วนะเสี่ยงแล้วนะเออไม่ได้พูดเล่นหรือออกแดดกลางแจ้งโดยไม่ใส่แว่นตาเสี่ยงแล้วไหมเสี่ยงมากๆเลยเหมือนกันอาการที่เพื่อนตาแห้งๆแสบตาตาแดงเคืองตาคันตาน้ำตาแตกเนี่ยเห็นไหมเสี่ยงแล้วนะใครมีอาการเหล่านี้เช็คตัวเองนะแล้วตาสู้แสงไม่ได้อ่ะมองแสงออกไปที่โย่งบอกอ่ะมันแสบตาน้ำตาไหลมองอะไรไม่กล้ามองอะไรแล้วต้องหลับตาเอาทิชชู่ซับน้ำตาแล้วตาบอดกลางคืนจุงขี้จุงเยี่ยวกันเลยทีเดียวนะใครมีญาติเยอะมีลูกมีหลานพาจุงขี้ก็ไม่ต้องดูแลแล้วตาแต่ถ้าใครไม่อยากเป็นภาระของใครไม่อยากเป็นภาระลูกหลานสามีลูกเต้าก็ดูแลเขาไว้แล้วคนที่ปวดกระบอกตาบ่อยๆครับเพื่อนๆหรือว่าระหว่างหัวคิ้วอ่ะใครมีอาการบ้างเสี่ยงแล้วนะแล้วใครที่เห็นจุดดำอะครับเพื่อนๆจุดดำกลางสายตาจุดประสาทตาเสื่อมแล้วนั่นน่ะจอประสาทตาเสื่อมแล้วอ่ะมันจะเหมือนสายฟ้าวิ่งผ่านแวบไปแวบมาใครๆเห็นสายฟ้าแล้วเนี่ยต้องรีบไปเช็คนะเอาวันนี้เอาโรคมาฝากเพื่อนๆเอาโรคตามาฝากให้จำง่ายๆเพื่อเราจะไปดูแลญาติของเราได้จุดสังเกตนะพอสังเกตไม่ละเอียดเอาให้ผ่านหูเอาให้รู้ว่าเขาเป็นอะไรต้อลมกับต้อเนื้ออันดับแรกเลยไหมถ้าเราไม่ได้ดูแลการรักษานะตอนแรกมันจะเป็นต้อลมก่อนเพื่อนๆถ้าไม่ได้รักษาจะเป็นต้อเนื้อเนาะถ้าไม่ได้รักษาอีกมันจะเป็นต้อกระจกถ้าไม่ดูแลเขาก็เป็นหินเลยไงจบเลยนะบอดเลยนะไม่ต้องไปดูแลเขาแล้วเรามาดูต้อลมกับต้อเนื้อค่ะเพื่อนเกิดจากอะไรอ่ะกระบวนการการอักเสบเนาะแล้วเข้าไปผสมกับเยื่อบุตาขาวของเราค่ะเพื่อนที่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อมันจะลุกลามเข้าไปถึงตาดำเลยนะอันนี้มีสาเหตุสำคัญจากแสงแดดลมและฝุ่นค่ะเพื่อนเห็นไหมตาเนี่ยเราควรจะดูแลเขาไว้อวัยวะอื่นมันก็แบบเนาะแต่ไม่รู้สิย่อมมีความรู้สึกว่ารักเขาว่าเขาทำให้เรามองเห็นสิ่งสวยงามอย่าปล่อยให้น้ำตาไหลตาแสบบ่อยๆครับเพื่อนแล้วต้อกระจกเหรอครับเพื่อนเกิดจากอะไรก็ลมก็ต้อลมก็ไม่ได้รักษากลายมาเป็นต้อเนื้อสองต้อลมกลายมาเป็นต้อเนื้อแล้วต้อต่อไปมันก็จะเป็นกระจกครับจะหนาขึ้นเห็นไหมต้อกระจกจากความเสื่อมของโปรตีนที่อยู่ในเลนส์ตาเราเห็นไหมปกติพวกเราเรียนรู้มาร่างกายเราคือทุกสิ่งทุกอย่างโปรตีนขับเคลื่อนน้ำใช่ไหมเห็นไหมในดวงตาเราอ่ะเขาก็มีโปรตีนที่อยู่ในเลนส์ตาเขาเสื่อมจึงทำให้เลนส์ตามีอาการขุ่นมัวค่ะเพื่อนบุ้นในตรงบุ้นในตานี่กระบวนการของตานี่มองไม่ชัดแล้วค่ะเพื่อนสาเหตุหลักเลยนะแสงแดดแสง UV เห็นไหมมันน่ากลัวไหมเนี่ยให้เรารู้คร่าวๆพวกนี้เพื่อนๆจะดูแต่จริงๆแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะการที่เราเอามีดไปกรีดตาปกติเราเป็นแผลที่แขนที่ขามันก็เป็นแผลเป็นไหมเอามีดไปกรีดตา 50-50 แล้วนะถ้าดวงไม่ดีขึ้นมาติดเชื้อในตาบอดเนี่ยเราต้องดูแลไว้อันไหนบำรุงได้บำรุง
เราอย่าเพิ่งให้หมอเอามีดมากรีดตาเราตาก็ต้องเป็นแผลเป็นแล้วมันจะเครื่องเครื่องขัดขัดก็จะอยู่กับเราก็ได้จริงๆเราก็ไม่ได้ต้อนรับขับสู้มันเท่าไหร่หรอกแต่หมอถึงขนาดลอกเอามีดไปกรีดแล้วมันก็ต้องอยู่กับมันได้เครื่องเครื่องขัดขัดหน่อยมันก็ต้องอยู่จริงไหมเนี่ยมันน่ากลัวแล้วต้อหินค่ะเพื่อนต้อลมแล้วกลายเป็นไม่ได้รักษาเป็นต้อเนื้อแล้วไม่ได้ดูแลเป็นต้อกระจกคราวนี้กระจกก็ไม่ดูแลนิ่งดูได้อดทนอยู่นั่นน้ำตาแหละน้ำตาแตกน้ำตาอะไรกูก็ไม่สนอ่ะกูยังมองเห็นเลือดเลือดฟังฟังเลือดเลือดกูก็อยู่กูถูถูใช้ไถไปอันตรายถึงต้อหินเลยนะเพื่อนต้อหินค่ะมีอาการที่ปรากฏเด่นชัดแรงดันในลูกตาที่สูงขึ้นครับเพื่อนซึ่งจะส่งผลทำให้การทำลายของเส้นประสาทตาเลยเห็นไหมทำไมมันต้องบอดอ่ะเพราะไม่ได้รักษาเขาก็เป็นสเตปของเขาอยู่ไงต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกแล้วมาหินเห็นไหมการไหลเวียนของโลหิตทุกอย่างในตาของเขามีกระบวนการเขาไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเพื่อนเพื่อนรู้แล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนคะในหนึ่งวันเราควรดูแลตาไหมเราควรดูแลเขายังไงโยงว่าถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับดวงตาของเราเราดูแลดวงตาเราได้ดวงเราจะดูแลดวงตาญาติพี่น้องเราได้นะเห็นไหมโดยปกติร่างกายของเราอ่ะมันก็มีตัวที่ป้องกันจอประสาทตาอยู่แล้วล่ะตรงจอรับภาพที่เราเรียกว่าแมคคูล่ารูเทียเพื่อนแต่ตัวที่มันป้องกันแมคคูล่ารูเทียอีกทีนึงอ่ะมันอยู่ในตาของเรามันเป็นเยลโลสปอตเห็นไหมตาของเราอ่ะเขาก็มีกระบวนการมีทุกอย่างอวัยวะของเราอ่ะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาพบจุดของเยลโลสปอตคือสารอาหาร2ชนิดตัวนี้คือพีคที่อยากให้เพื่อนๆจำคือลูทีนและซีซันทีนเพื่อนๆชินหูไหมได้ชินเนาะทำไมเขาพูดลูทีนและซีซันทีนตัวนี้คือสำคัญแต่เนื่องจากว่าเป็นสารอาหารที่เรายังไม่สามารถจะผลิตร่างกายของเรามันไม่สามารถผลิตได้เองเพื่อนเข้าใจใช่ไหมเข้าใจฟิลนะร่างกายมันผลิตได้เองไม่ได้เราต้องรับเข้าไปเราควรได้รับลูทีน10มิลลิกรัมและก็ซีซันทีน2มิลลิกรัมแต่วันนี้ถ้าเราไม่รู้จะหาลูทีนตรงไหนอะโยไม่เข้าใจเลยจะหาลูทีนและซีซันทีนมาจากอะไรเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ลูทีน10มิลลิกรัมก็หาได้จากไข่ไก่40ฟองเป็นไงปั๊บนึงไม่ต้องคิดอะไรมากต้มไข่40ฟองนั่นแหละมันพอดีกับร่างกายต้องการในแต่ละวันนั่นคือลูทีน10มิลลิกรัมเพื่อนๆไข่ไก่40ฟองนะงัดไข่แดงออกด้วยย่องเป็นห่วงสุขภาพเป็นไงพอทำได้ไหมยากไหมหรือซีซินทีนล่ะโย่งซีซินทีน2มิลลิกรัมมาจากไหนบอกใครก็ได้อาหารที่จะได้ซีซินทีน2มิลลิกรัมก็คือน้ำส้มคั้น10ลิตรเพื่อนๆ เข้าใจไหมซีซินทีน2มิลลิกรัมน้ำส้มคั้น10ลิตรกินน้ำส้มคั้น10ลิตรได้เบาหวานด้วยได้ท้องป่องด้วยได้ฉี่อีกเป็นไงไหวไหมเอ้ยใครพอได้ก็ได้นะแต่โย่งว่าไม่ไหวซึ่งมันไม่สามารถเป็นไปได้เพื่อนๆคิดไหมเราเองก็รู้ร่างกายของเราสารเคมีของเราอะในร่างกายของเรามันทำปฏิกิริยากับอาหารน่ะมันเลยไม่รู้ว่าแล้วเราจะทำยังไงไข่ไก่40ฟองน้ำส้ม10ลิตรต่อวันดวงตาอันน้อยของเราเนี่ยเราเองต้องใช้สายตาไปมากเห็นไหมเพื่อนๆเราเสี่ยงไหมกับโรคตาบอดที่โย่งบอกคือ AMD ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่โย่งอยากเสนอคือลูทีเนสง่ายกว่าไหมเพื่อนๆเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสกัดจากธรรมชาติ 100% เราถูกออกแบบมาให้มีลูทีน10มิลลิกรัมและซีซินทีน2มิลลิกรัมในการทานต่อวันซึ่งเพียงพอกับหมอตากำหนดอันนี้เราไม่ต้องคิดอะไรยากเลยเนี่ยหมอเขาบอกวิธีการให้เราหมดแล้วเนาะเนี่ยดูแลบำรุงเขาให้เขาอยู่กับเรานานๆได้ไหมตายังไม่พอก็ได้
ยังมีสรรพคุณอีกนะรูทีนเราอะ่ะมันไม่ใช่แค่มีรูทีนและซีสเตีนเพื่อนๆคุณสมบัติของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อีก10ชนิดเห็นไหมมันจะช่วยในการที่ให้เราอะ่ะเพิ่มเรื่องการไหลเวียนโลหิตและตาเราอันเนี่ยผลไม้10ชนิดที่โย่งบอกอะ่ะตระกูลเบอร์รี่อะ่ะมันทำให้การไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงตาได้ดีทำให้คนที่มองเห็นภาพไม่ชัดภาพเบลอๆน่ะโย่งภาพเบลอๆน่ะพอได้กินแล้วมันดีขึ้นเพื่อนโย่งจะบอกเสมอเมื่อมีเลือดมีอาหารมีออกซิเจนมาดูแลตาของเรามันจะดีมากๆไหมคะเพื่อนๆดูดิตาของเรามันจะสามารถมองเห็นภาพที่ชัดขึ้นไม่เบลอแล้วนะมันชัดแล้วกินเนี่ยใครที่มองภาพเบลอๆเอาจริงๆตาแจ้งตั้งแต่วันแรกที่ทานแล้วไม่เกิน3วันจริงโย่งกับลิมตีดูแลมาเยอะเรื่องตาเนี่ยเห็นไหมโย่งก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนะโย่งหลุดจากห้องมาแล้วค่ะนี่ทำให้เรามองชัดขึ้นนะเห็นไหมเรามีตระกูลเบอร์รี่อีกนะ10ชนิดเลยนะแล้ว10ชนิดของเราเป็นไงคะเนี่ยเมื่อเลือดลมไหลเวียนดีมีเลือดมีอาหารมีออกซิเจนมาดูแลดวงตาของเราแล้วมันก็จะดีขึ้นมากๆเราสามารถจะมองเห็นภาพชัดขึ้นมันมีแร่ธาตุอีกที่บำรุงอะค่ะเพื่อนนะมันจะมีสังกะสีมีวิตามิน A เนี่ย2ตัวเนี้ยเขาจะช่วยให้จอประสาทตาของเราทำงานได้ดีขึ้นทำให้เซลล์ของจอรับภาพอะทำงานดีขึ้นและยังมีวิตามิน B2 วิตามิน B6 วิตามิน B12จะไปหาตรงไหนได้ล่ะเนี่ยเขาช่วยบำรุงระบบประสาทตาและยังมีกลุ่มลีซินออยล์เพื่อนๆเข้าใจไหมคือกินรูทีเนสของเราแล้วไม่ต้องไปซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดเวลาตาแห้งคือมันมีลีซินออยล์ค่ะเพื่อนๆคุ้มไหมช่วยแก้ปัญหาภาวะตาแห้งดังนั้นที่ย่งได้บอกเพื่อนๆไว้อะดวงตาคือทุกสิ่งดวงตาบอกทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราอะให้ความสำคัญกับดวงตาเราให้เขาอยู่กับเรานานๆย่องขอบอกเลยผลิตภัณฑ์ดูทีเนสของเราเหมาะแล้วก็ง่ายในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้เพื่อนๆว่าไหมใครเห็นด้วยกดส่งหัวใจให้ดูเดี๋ยวอยากเห็นใครเห็นด้วยหลับหมดแล้วมั้งยังอยู่กันเนาะได้เนี่ยค่ะเพื่อนๆง่ายๆไหมได้ฟังข้อมูลดูทีเนสแล้วนึกถึงใครเพื่อนๆนึกถึงใครใช่เราไหมใช่เพื่อนเราไหมใช่ญาติเราไหมบำรุงตาของเราใช้งานนานๆค่ะเพื่อนหมอให้ตรวจตาอย่างน้อยทุกๆ6เดือนมีใครไปมั่งส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาดูหน่อยทุกๆ6เดือนหมอตาให้ดูแลตรวจตามีใครทำส่งมาให้ดูหน่อยถ้าครูตาไม่บอดจริงๆตาไม่แสบตาไม่อักเสบแดงผ้าครูไม่ไปจริงไหมถ้าเราไม่อยากไปพบแพทย์เราต้องควรดูแลเขาไว้ค่ะเพื่อนรูทีเนสเราควรจะคุยส่งต่อแบบเนี้ยต้องพร้อมออเรซ่านะคะเพื่อนส่งต่อดวงตาของเรานำร่องนำเลือดนำสารอาหารที่ดีต้องบอกต่อพร้อมออเรซ่านะคะเพื่อนเพื่อนรู้ใช่ไหมออเรซ่าคือกลุ่มทรัพย์แห่งสารอาหารจากธรรมชาตินะสูงด้วยคุณประโยชน์เพื่อคนรักของเราคนรักสุขภาพโดยแท้เล่าให้เขาฟังทำไมเราถึงใช้รูทีเนสควบคู่กับออเรซ่าเสมอจริงไหมอันนี้คือผลลัพธ์ของเพื่อนๆนี่เห็นไหมผลลัพธ์ของพวกเราเพื่อนๆของเราทั้งนั้นเลยอันนี้ที่โค้ชเจเจนะคะโค้ชเจเจได้ดูแลผลลัพธ์จากคนเป็นต้อเนื้อเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยไม่เกิน14วันมันไม่ต้องไปผ่าดึงออกจากตาดำแล้วมามุมตาให้สังเกตเนี่ยน้องกฤตนะคะคุณกฤตลูกอาจารย์เออาจารย์นิดเราอะเธอเล่นโทรศัพท์แท็บเล็ตเธอชอบดูอะไรต่างๆใน YouTube อะทำให้เส้นเลือดฝอยในตาเธอแตกเด็กอยู่กับการจ้องการแสงสีฟ้านานๆเห็นไหมน้องตาเลือดเนี่ยเส้นเลือดฝอยในตาแตกเห็นไหมคะเนี่ยคุณแม่ของน้องเจเจเป็นต้อเนื้อ
ทานต่อเนื่องมันได้ผลไม่ต้องไปลอกเพื่อนๆไปลอกมีดหมอเดายาเสพติดกับความเจ็บปวด50 50ชะโมชะมะมาเป็นไงแทนที่จะหายบอดสนิทอันไหนบำรุงได้ไม่รู้จีโย่งเป็นขี้กลัวโย่งโย่งใช้แบบทานบำรุงก่อนแล้วมีเอาจริงๆอยากคุยกับออลิซ่าด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆสมมติว่าอยากทำลูทีเนสเพื่อนๆซื้อมา10ได้ไหมโย่งตีกลมๆให้นะ10กล่อง 5,800 บาทราคาขายเท่าไหร่คะเพื่อนๆ 1,450 บาทกำไรการดูแล870บาทเลยนะทำแค่10กล่องได้ 8,700 บาทเราเห็นเงินไวเราอยู่ได้เลยนะโย่งก็รอดมาจากรูทีเนสพี่พาพ่อนะไปให้เคโมมีค่าส่วนต่างก็ทำตลาดรูทีเนสออลิซ่ามันทำได้ครับเพื่อนได้เงินไวด้วยนะเราควรรู้ราคาควบคุมอยู่ประมาณ 1,130 บาทเพื่อนๆห้ามต่ำกว่านี้นะใช่เราซื้อมาต้นทุน580แต่เราต้องราคาควบคุมเราต้องขาย 1,130 บาทอย่างน้อยถึงเราขาย 1,130 บาทก็ยังมีกำไรการดูแล320บาทนะคะเพื่อนๆถ้าทำ10กล่องก็ 3,200 ไม่น่าเกียดทำได้เลยเลือกลูกค้าที่เหมาะสมแต่โย่งอยากให้เพื่อนๆน่ะขายการดูแลขายการดูแลแก้ปัญหาให้ญาติของเราเนาะเขาจะรักเราเขาจะรักสินค้าของเราแล้วก็ไม่ยอมไปซื้อกับใครหรอกค่ะเพื่อนๆเพราะเราดูแลเขาดีเนาะโย่งก็อยากให้เพื่อนๆน่ะบอกต่อรูทีเนสกับออลิซ่าถ้าใครยังไม่เปิดไมค์ถ้าใครยังไม่ปิดไมค์ช่วยปิดให้โย่งนิดนึงนะเห็นไหมถ้าเราทำกล่องเดียวมันก็ยังมีราคาให้เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันกำไรการดูแลมันดีค่ะพอดีไปดูของยายบ้านดีกว่าใครยังไม่ปิดไมค์ช่วยปิดไมค์ให้โย่งนิดนึงพอดีโย่งใส่หูฟังนะคะโย่งไม่ได้ยินเสียงตัวเองในการใช้ลืมปิดไมค์ค่ะพิล่าจ้ะพิล่าลืมปิดไมค์ค่ะเนาะค่ะขอบคุณมากมากนะคะพอดีโย่งใส่หูฟังโย่งก็เลยไม่ได้ยินเสียงตัวเองในการแชร์ให้เพื่อนเพื่อนฟังจ้ะขอบคุณมากนะคะเราอยากให้มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นติดบ้านญาติเราเรื่องของออลิซ่าพวกเราได้ยินใครเคยได้ยินออลิซ่าบท2มาให้ดูหน่อยเนาะพอดีเรื่องออลิซ่าถ้ามีคนรู้เรื่องออลิซ่าแล้วโย่งก็อยากจะแรปให้เพื่อนฟังเพื่อให้เราผ่านหูเนาะใครได้ยินมาบ้างหรือใครไม่เคยซ่าวันนี้ก็ได้ยินผ่านหูไปเนาะเราได้ยินผ่านหูหลายๆครั้งมันจะทำให้เราเก่งขึ้นแล้วการที่เราจะบอกต่อคนอื่นได้คือเราต้องฝึกพูดในสิ่งที่เรามีอินเนอร์ในการทานเพราะเราทานก่อนเขาเราจะรู้ว่าออลิซ่าดียังไงเนาะออลิซ่าน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวใครเคยได้ทานบ้างแล้วกดหัวใจมาดูนะจริงๆโย่งก็เป็นคนที่รักออลิซ่ามาก่อนคืออาจารย์เอมาเล่ารีบอนโย่งก็ประทับใจออลิซ่าขวดเดียวแต่อาจารย์ก็ใช้เวลาในการติดตามดูแลโย่งเป็นไงบ้างกินแล้วไม่เหนื่อยไม่เพียหลับสบายมันทำให้เราเกิดการประทับใจตัวนี้เป็นสินค้าตัวหลักในใจของโย่งเลยนะจริงๆได้ทานออลิซ่าแล้วอ่ะใครได้ทานก็ติดใจค่ะเพื่อนเราไม่ต้องบอกเขาเลยว่ามันดียังไงเขาจะรับรู้ได้เหมือนเขาแปรงสีฟันอ่ะเหมือนเขายาสีฟันอ่ะเขาก็จะรู้ว่าดียังไงเราเลยจะต้องบอกว่าออลิซ่าแล้วทานต่อเนื่องเนอะมันเป็นอีกตลาดนึงที่เราสามารถทำได้ในระยะยาวและยั่งยืนแต่เราอย่าไปคิดแทนเขานะบางคนได้ฟังออลิซ่ามาหลายรอบแล้วแค่พูดว่าดีมันดียังไงออลิซ่าดีมากๆดีมากยังไงโย่งดีที่สุดมึงกินเลยดีที่สุดไปเลยอย่างเงี้ยญาติเราก็ไม่เข้าใจเราพยายามสื่อสารให้ได้กับเพื่อนว่าน้ำมันน้ำข้าวมันดียังไงเนาะอีกจริงคนที่ฟังหลายรอบแล้วฟังอีกมันก็จะคุ้นหูเราเราอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะว่าอะไรซ่าได้ฟังมาหลายรอบแล้วบางคนก็ได้ฟังมาหลายรอบแล้วจริงๆแต่ลูกค้าเราซื้อตลอดไหม
ลูกค้าเราตัวนี้มีความจำเป็นอย่างมากเลยนะตัวนี้ยกถือว่ามันเป็นตัวดีท็อกเปลี่ยนถ่ายสร้างเลือดใหม่ในการที่ได้ทานกับพ่อน้าเนาะที่เขาเป็นมะเร็งตับอะค่ะแต่การที่เขาทานน้ำมันลำข้าวต่อเนื่องมันทำให้การสร้างเกล็ดเลือดของเขาการสร้างเกล็ดเลือดของเขามันมีคุณค่าแล้วก็รองรับการรักษาได้ดีอันนี้เราเลยประทับใจเล่าให้เพื่อนๆฟังเวลาเราไปนำเสนอออเรซ่าที่น่าทานอะจุดเด่นของออเรซ่าเราควรจะแนะนำเขาเนาะไม่ยากตรงไหนที่สำคัญให้เพื่อนๆจดอย่าฟังแค่ผ่านหูเราจะได้แนะนำคนได้ออเรซ่าเป็นสารอาหารที่จำเป็นกับทุกคนค่ะเพื่อนๆผลิตภัณฑ์ของออเรซ่า1กระปุกเอา1เม็ดก่อน1เม็ดประกอบด้วย500มิลลิกรัมเป็นน้ำมันลำข้าวซะ467มิลลิกรัมค่ะเพื่อนๆเป็นโคเคนไซคิวเทน30มิลลิกรัมวิตามินอีอีก3มิลลิกรัมเห็นไหมมันอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายของเราเนาะเติมไปเถอะเติมให้สุขภาพแข็งแรงโคเคนไซคิวเทนน่ะใส่ถึง30มิลลิกรัมพอดีกับร่างกายต้องการในแต่ละวันแข็งแรงไหมครับเพื่อนบางท่านเขาใส่เท่าไหร่ก็ช่างเขามันเรื่องของเขาแต่ของเรามั่นใจคุณภาพสินค้าของเรา3ไฮได้มาตรฐานด้วยใครก็ตามที่ได้ทานสมมติเพื่อนเราญาติเราได้ทานดีบอนเช้า3เม็ดเย็น3เม็ดยังไงเขาได้แล้วนั้น180มิลลิกรัมต่อวันแล้วซึ่งทำให้ร่างกายของเราก็พี่กระเป๋าสดชื่นหน่อยเห็นไหมน้ำมันลำข้าวอันดับหนึ่งเลยที่เรายืนหนึ่งมาตลอดแกมมาอะริซานอลของเราเป็นไงครับเพื่อนๆเป็นสารสำคัญที่อยู่ในข้าวนะแต่จะอยู่ในจมูกข้าวแล้วก็ที่หุ้มเมล็ดข้าวจุดเด่นของแกมมาของเราเห็นไหมจมูกข้าวของเราอ่ะได้รับการยอมรับจาก SCS เขายืนหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบปริมาณแกมมาเห็นไหมเขาไม่ปล่อยผ่านนะเขาตรวจสอบแล้วของเรามั่นใจได้เลยแล้วมีวิตามินอีซึ่งอยู่ในน้ำมันของลำข้าวของเราอ่ะเป็นกลุ่มโตโคฟิลอลและโตโคฟิลอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินอีอีกนะเป็นไงวิตามินอีเราปกติมันจะ 40-60 เท่ามันคือวิตามินอีในกลุ่มของโตโคฟิลอลโคเคนไซคิวเทนธรรมชาติจากญี่ปุ่น 100% แล้วทำไมพูดโคเคนไซคิวเทนบ่อยจังเพราะมันดีมันช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเป็นไงคนเราเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายอยู่ดีๆสะโตกปุบปับหลอดเลือดหัวใจอุดตันตีบตันแตกก็ตายไงน้ำมันลำข้าวเราบำรุง1สมอง4ห้องหัวใจบำรุงร่างกายเอากี่กิ่งเมื่ออายุเราผ่าน20ปีขึ้นไปตับมันสังเคราะห์โคเคนไซคิวเทนได้น้อยค่ะเพื่อนร่างกายของเราก็ป่วยง่ายไงแล้วโคเคนไซคิวเทนน่ะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระเห็นไหมฉะนั้นวันนี้เราควรเติมไหมเติมกดหัวใจมาดูหน่อยไปกินมั่งน้ำมันลำข้าวเราได้ข้าวพันธุ์ไหนควรรู้ไหมรู้นิดนึงเราจะตีตลาดในไทยนี่ไม่มีใครสู้เราได้ถ้าเรารู้เราใช้ข้าวพันธุ์ไหนรู้ไหมพี่ยงเราใช้ข้าวพันธุ์ไหนเราใช้ข้าวสายพันธุ์ออเรซ่าสัตติวาบอกเขาไปเลยข้าวสายพันธุ์นี้จะปลูกที่ไหนในโลกสภาพดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงไม่ส่งผลกระทบกับแกมมาอะริซานอลในจมูกข้าวสายพันธุ์นี้นั่นหมายความว่ายังไงคะเพื่อนๆข้าวสายพันธุ์นี้ในน้ำมันลำข้าวของเราอาจจะมีค่าแกมมาซึ่งอาจจะมีค่าแกมมาอะริซานอลแปรผันตามดินฟ้าอากาศและน้ำจริงไหมแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ออเรซ่าซันติวาเราเลือกพันธุ์ข้าวด้วยเป็นไงเราจำให้ได้นะจำได้แค่นี้ตลาดในไทยสู้เราไม่ได้หรอกลองดูดิย่องลองมาเยอะแล้วน้ำมันลำข้าวนี่ประทับใจทำได้50แพ็ค100แพ็คต่อเดือนประโยชน์ของเขาอยู่ที่เยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนะกับจมูกข้าวนะบางคนไปแนะนำลูกค้าเขาบอกว่าหนูไม่กินหรอกหนูไม่จำเป็นน้ำมันลำข้าวหนูกินข้าวได้ทุกวันกินข้าวได้ทุกวันกินข้าวเป็นอาหารหลักคุ้นไหมคำนี้ใครได้ยินบ้างคุ้นไหมเราก็กินส่วนที่เป็น
มล็ดส่วนขาวๆของมันนะที่มีมาก 69.5% เลยสารอาหารมันอยู่ที่เยื่อจมูกข้าวใช่ไหมที่ย้อมบอกมันไม่ได้อยู่เม็ดข้าวขาวๆนะแล้วก็มีจมูกข้าวนะ 2.5% ส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดที่ยิ่งน้อยเข้าไปอีกมี 8% เองเพื่อนๆเห็นไหมดูดีกว่าจะการกว่าจะก็น้ำมันข้าวแพงจังทำไมพอพูดแบบนี้แพงไหมเนี่ยเห็นไหมเยื่อหุ้มเมล็ดเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวมี 8% เองกว่าจะได้เม็ดหนึ่งเป็นไงมันถึงเป็นสารอาหารสกัดที่เป็นขุมทรัพย์ที่ดีที่สุดไงทำไมคนไทยไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจกันอ่ะพอต่างชาติยุโรปเขาไม่ได้กินข้าวไม่มีจมูกข้าวพวกนี้นะโรคหัวใจเยอะเลยเห็นไหมสังเกตไหมอยากให้เพื่อนๆสังเกตเนี่ยทำไมคนสมัยโบราณเขาไม่ค่อยป่วยง่ายเพื่อนๆเห็นไหมก็เขาทานข้าวซ้อมมือเพื่อนๆ เขาใช้ตำใช้โขกใช้เอาแทะแค่เมล็ดออกเปลือกออกเป็นไงเขามีแปรรูปเหมือนเราสมัยนี้ไหมขาวโบข้าวขาวโบไม่เหลือเลยเยื่อหุ้มให้กูไม่มีเลยจมูกข้าวไม่มีเลยขาวโบเอาไปตรงไหนหมดอ่ะมันมีในจมูกข้าวแล้วเยื่อหุ้มเมล็ดค่ะเพื่อนสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวไม่กินได้ไหมถามหน่อยเราคุยแบบนี้ให้ลูกค้าเราผู้มุ่งหวังของเราอธิบายลูกค้าแบบนี้ได้ไหมไปชวนออกไปทำตลาดกันเอาแค่เคลียร์แค่เคิร์มเนาะเติมแล้วนะไม่ต้องไปเคลียร์เขาเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันในห้องอินโทรเป็นไงน้ำมันลำข้าวไม่ใช่ยารักษาโรคคีย์เลยนะเพื่อนๆน้ำมันลำข้าวไม่ใช่ยารักษาโรควันนี้เราจะไปบอกตลาดบางคนก็คิดถึงแต่คนป่วยโอ้ยจะไปบอกน้ำมันลำข้าวคิดถึงคนป่วยเบาหวานความดันไขมันในเลือดหัวใจมะเร็งอัมพฤกษ์อัมพาตจากน้ำมันลำข้าวไปให้เขาจังใช่แนะนำเขามันก็ดีกับกลุ่มป่วยแต่บางทีเราก็ต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยเพราะว่าสรรพคุณมันดีเนาะน้ำมันลำข้าวไม่สามารถรักษาโรคได้เพื่อนๆแต่น้ำมันลำข้าวของเราอ่ะเราไปคุยแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายเป็นเครื่องยนต์เข้าใจไปเหมือนกันนะสมมติว่าร่างกายของเราเป็นเครื่องยนต์สารอาหารดีๆคือน้ำมันหล่อลื่นค่ะเพื่อนๆที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะคุยแบบนี้ได้นะจริงไหมน้ำมันลำข้าวเวลาเราพูดสิ่งที่สำคัญนะเราหลีกเลี่ยงคำว่ารักษาโยมบอกแล้วนะกินน้ำมันลำข้าวแล้วหายเป็นโรคนั้นโรคนี้ระวังคำพูดเหล่านี้เราไม่สามารถพูดแบบนี้ได้จริงไหมฉะนั้นคนที่จะทานน้ำมันลำข้าวได้คือใครครับเพื่อนทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะคนที่สุขภาพแข็งแรงทานได้ไหมทานได้เขาจะไม่เสื่อมง่ายเขาจะไม่ป่วยง่ายคนที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพเขาควรทานเพื่อเติมซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่เสื่อมสึกหรอไปจริงไหมหรือคนที่ป่วยหนักอย่างพ่อณเขาเป็นมะเร็งตับเขากินปริมาณเยอะกว่าพวกเรากินบำรุงอีกนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เรายังไม่ป่วยกินบำรุงไว้มันควบคุมได้มันถูกถ้าป่วยแล้วมันต้องเพิ่มปริมาณมันก็แพงขึ้นไงจริงไหมเราจะใช้คำว่าน้ำมันลำข้าวอ่ะจะลดความเสี่ยงค่ะดีไหมน้ำมันลำข้าวจะต่อต้านค่ะน้ำมันลำข้าวจะเสริมสร้างค่ะน้ำมันลำข้าวจะชะลอค่ะน้ำมันลำข้าวจะยับยั้งค่ะแบบเนี้ยเราต้องฝึกพูดให้ชินปากแล้วก็การปรับสมดุลร่างกายค่ะพูดแบบนี้ค่อยคำเหล่านี้เราจะใช้นำเสนอน้ำมันลำข้าวอย่างมืออาชีพเลยนะคำว่ารักษาหายเมื่ออันนี้โยงขอเลยนะห้ามถ้าเรามีคำว่ารักษาเมื่อไหร่ครับเพื่อนอันนี้ระวังฉะนั้นเราระวังการนำเสนอเรื่องราวสิ่งที่โยงบอกเมื่อเราใช้แล้วเพื่อนๆคะค้นหาความประทับใจจริงนะสมมุติว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเคยได้ทานน้ำมันลำข้าวเรากินแล้วเราเป็นยังไงเราไม่เหนื่อยไม่เพียเราหลับสบายอันนี้เราเคยไม่ป่วยบางคนกินแล้วบอกเมื่อก่อนเนี้ยฉันไปออกไร่ออกสวนมาฉันเดินเข้าบ้านมาฉันรู้สึกเพียพอฉันได้น้ำมันลำข้าวแล้วฉันรู้สึก
ไม่เหนื่อยไม่เพียฉันกระพี้กระเป๋าเออสังเกตตัวเองจริงไหมแต่เพื่อนย่องบอกว่าเออเมื่อก่อนนี้กูขึ้นสะพานลอยไม่ไหวมีจุงหยุดกลางสะพานลอยพอได้กินน้ำมันลำข้าวมึงกูรู้สึกว่ากูลืมกลางสะพานลอยไปเลยเนี่ยเพื่อนย่องก็จะมาบอกแบบนี้เขาประทับใจแต่ก็รักย่องรักสินค้าของย่องเออเมื่อก่อนย่องเองก็ตับแข็งไก่มันพอกตับกูเหนื่อยว่ะแต่ตอนนี้กูกินน้ำมันลำข้าวต่อเนื่องมันปรับสมดุลได้ดีไม่เหนื่อยไม่เพียหลับสบายได้ลดยาหลายตัวแล้วลองดูแลตัวเองไปย่องก็จะบอกเขาแบบนี้เนาะเราทานแล้วลองสังเกตตัวเองอยากกินเฉยๆนะเพื่อนๆสังเกตดูอ่ะการนอนเป็นยังไงหลับสบายขึ้นไหมเมื่อก่อนนอนไม่หลับเออสบายขึ้นเออแล้วเป็นไงถ้าสมมติเราเป็นอีกคนนึงที่แพ้อากาศฟุดฟัดตอนเช้ามาฟุดฟัดจามฟุดไปฟุดไปเนาะเออพอเรากินดีแล้วอ่ะบางคนเขาก็แพ้น้ำแพ้ฝุ่นจริงไหมหายใจเออพอได้กินแล้วก็เป็นไงหายไปตอนไหนกูดีเลยจริงปวดหัวไมเกรนล่ะปวดหัวไมเกรนมาพร้อมกับรอบเดือนกับเพื่อนๆโอ้ปวดหัวจริงๆเวลาจะมีประจำเดือนทีไรทำไมปวดหัวจังไมเกรนมากินน้ำมันลำข้าวเอ้ยลืมไปเลยว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เออเพื่อนย่องก็จะมีแบบนี้นะหรือว่าก็ปวดรอบเดือนโอ้พี่ย่องหนูปวดรอบเดือนหนักมากวันนี้ไปทำงานไม่ไหวหนูลาพอแนะนำน้ำมันลำข้าวนะออร่าซ่าของเราอ่ะดูดิเออแค่เช้าสามไปสามถึงเจ็ดวันเราดีขึ้นเห็นไหมเขาบอกว่าหนูลืมไปเลยว่าหนูเคยลาป่วยครั้งสุดท้ายจากการมีรอบเดือนเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเขามาบอกเราตอนจริงอ่ะโย่งก็มีสไลด์ที่ฝากให้เพื่อนๆลองไปท่องดูนะเวลาที่เราออกไปคุยทำการตลาดอ่ะลองขู่ให้เพื่อนเรากลัวมั่งเนี่ยสไลด์ฝากไว้แล้วไปท่องเลยนะเราจะคุ้นปากต้องพูดบอกเขาพี่คะโรคเสื่อมระยะสุดท้ายค่ารักษาจนหมดงบตัวดูโย่งเป็นตัวอย่างดูดีเป็นภาระลูกหลานโรคร้ายดันไม่ตายแต่รักษาเรื้อรังตลอดชีวิตพี่ว่าจริงเพื่อนโย่งก็จะทำท่าคุ้นคิดเออว่ะกูเห็นมึงมานานนะเออเขาจะทำหน้าคุ้นคิดสงสารแล้วเขาก็อยากดูแลตัวเองไงเห็นไหมเราก็ต้องฝึกยั่วให้อยากบ้างพูดด้วยอินเนอร์ของเรานี่แหละลองกินมาก่อนแล้วรู้เลยว่ามันดีเราบอกเขาเลยพี่คะผลพลอยได้ทานแล้วปรับสมดุลร่างกายดีมากเป็นอาหารบำรุงระดับเซลล์ภูมิคุ้มกันดีมากจริงๆบำรุงหนึ่งสมองสี่ห้องหัวใจผิวพรรณชุ่มฟากกะตีนกาตื่นเซลล์เด็กสุขภาพดีทุกมิติเลยย่องก็ชอบพูดแบบเขาก็ทำหน้าคุ้นคิดแล้วย่องก็ชอบฝากให้เขาคิดหนึ่งคิดเนาะลองคิดดูนะถ้าพ่อแม่เราไม่แข็งแรงอ่ะเขาถ้าพ่อแม่เราแข็งแรงเขาก็อยู่กับเรานานๆสุขภาพเขาดีไม่ป่วยง่ายไม่วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลหน่อยแล้วเออจริงไหมพ่อแม่ทุกคนก็อยากหาสิ่งดีๆที่สุดให้ลูกเหมือนเราอะเราดูแลเขาดีสุขภาพเขาดีลูกหลานก็สบายใจว่าไหมคะเพื่อนๆแล้วเราก็สบายดีถ้าพ่อแม่เราสบายดีเราก็จ่ายแค่ค่าตรวจสุขภาพไงมันไม่ต้องไปเสียค่าหมอค่ายาค่า ICU จริงไหมเราจะเสียแค่ค่าตรวจสุขภาพเพื่อนๆบ้านดีไหมเออโย่งก็จะบอกแบบนี้แหละแล้วเวลาย่องปิดการขายนะคะเพื่อนๆเวลาย่องปิดการขายย่องก็จะบอกเชื่อย่องเธอทานน้ำมันลำค่าตลอดชีวิตก็ใช้เงินไม่เท่ากับรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ละครั้งหรอกเนาะย่องก็จะชอบเอาชีวิตจริงไปเล่าให้เพื่อนฟังเนาะก็อยากให้เพื่อนป้องกันไว้ดีกว่าแก้แบบบางทีมีเงินมหาศาลไม่เหลือสังขารไม่ใช้เงินเนาะก็จะขู่เขาเนี่ยค่ะมีสไลด์ที่ทิ้งไว้ให้เพื่อนๆแล้วสามารถก๊อปไปท่องได้เนาะเพื่อนๆคิดดูลองทำดูนะแพ็คหนึ่งราคาทุนเราเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะเนี่ยจริงๆอ่ะสไลด์มีแล้วก็อยากให้เพื่อนไปซ้อมแบบนี้นะคะเหมือนที่พ่อน้าส่งให้เนี่ยค่ะพ่อโย่งอ่ะทำมาตลอดแล้วก็เลยเขียนแพทเทิร์นมาให้เพื่อนๆได้ฝึกดูเพราะว่าโย่งทำแล้วมันเกิดประโยชน์เนาะแพ็คหนึ่งเราซื้อ 3,000เราขายเท่าไหร่ครับเพื่อน 4,450 บาทจริงไหมกำไรการดูแล 1,450 บาทต่อแพ็คเชื่อติดมิกกันที่จะดูแลถ้าสมมติว่า
จะบำรุงตาเราก็เป็นออเรซ่ายืนใช่ไหมออเรซ่าเป็นแม่ลูทีเนสบำรุงดวงตาก็จับมิกกันไปถ้าลูกค้าเราปวดเข่าปวดขาล่ะคะก็จะเป็นออเรซ่าบวกกับ JG40 อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงเดินเดินไม่ได้นั่งก็ลำบากเราก็จะเป็นออเรซ่านูทิโปนิวเทียมอะไรแบบเนี้ยเราจะมิกได้เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยดีขนาดนี้ขวดเดียวจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะคะเพื่อนๆต้องกล้าปิดแพ็คพูดแพ็คค่ะพูดแพ็คไปก่อนเนี่ยพุ่งขวดเดียวไปเจอลูกค้าเนี่ยโอ้โหเขารวยมหาศาลไปเข้าขวดเดียวลองก่อนตีตายเห็นไหมเนี่ยเขาทานได้ทั้งบ้านค่ะเพื่อนๆแพ็คหนึ่งเนี่ยบ้านหนึ่งเขาจะมี5คนแล้วนะมีพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็หลานเขาอ้าวคิดง่ายๆ5คนแล้วขวดเดียวจะไม่พออะไรต้องคุยแพ็คเห็นไหมน้ำมันลำข้าวคือสินค้ากลยุทธ์ถ้าสินค้าหมดเราก็ซื้อใหม่ซ้ำทันทีบางทีย่อมก็ยอมเสียเปรียบเพราะอย่างเงี้ยปิดการขายลองให้เขาได้รักเรารักสินค้าของเราเขาจะเป็นแบบเนี้ยที่อยากให้เพื่อนๆจัดเซตกับลูทีเนสออเรซ่าเห็นไหมเพราะว่าเราอยากสร้างสายสัมพันธ์อันดีวันนี้เราเริ่มคุยจากใครก่อนถ้าเป็นโย่งนะโย่งนึกไม่ออกโย่งคนใหม่อ่ะโย่งจะคุยกับใครโย่งก็อยากเจอโย่งจะคุยกับคนที่โย่งเจอบ่อยๆเจอง่ายๆเราก็คุยรอบลัดนะเราก็นัดปิดเราไม่คิดแทนใช้ความตื่นเต้นเราอยากบอกแกก็คุยเรื่องนี่แหละการบำรุงตาบอกออเรซ่าเนี่ยคุยหนุ่มตะหนุ่มได้เลยนะเพื่อนเราเราก็คุยได้เราสามารถคุยได้เลยไม่ต้องเพราะเราเอาไปให้ใจเราจะเบาแต่ถ้าเราคิดจะไปเอาใจเราจะหนักคุยไปเถอะคุยทุกคนที่เขามีหัวอยู่บนบ่าคุยได้หมดคนที่สองที่โย่งจะคุยก็คือคนที่เขามีเครดิตกับโย่งสร้างความเชื่อใจเนาะโย่งไม่ต้องพูดเยอะคนนี้ขอเป็นรายชื่อที่แบบว่าให้กำลังใจโย่งหน่อยพูดปั๊บเขารับปั๊บเลยอะนึกออกไหมเขียนรายชื่อไว้นะกลัวเรียนคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพ่อคุณแม่คุณพี่หรือคนใช้ตาจริงๆอะโย่งชอบคุยกับคนที่โย่งมีเครดิตแล้วคนที่สามที่โย่งจะคุยก็คือคนที่โย่งนับถือเคสนี้อาจจะเตรียมโดนด่าโดนบ่นนิดนึงแต่มันปิดได้เพื่อนๆดูดิเราใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะพี่นอพี่เฒ่าเยอะๆหน่อยขอแนวปรึกษาค่ะคุณลุงขาโย่งโย่งก็จะได้ยูเซอร์นะโย่งก็ชอบบอกว่าคุณลุงขาวันนี้ช่วยพิจารณาอาหารบำรุงตาโย่งทีคือโย่งศึกษามานะตัวเนี้ยมันคือมานะเขาแพ้เคมีเส้นเลือดในตาเขาว่ามันแตกแต่พอได้ทาน3วันมันดีขึ้นอันนี้ก็เลยอยากให้คุณลุงมาดูให้หน่อยว่ามันมีสารอะไรที่ทำให้มันดีได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกับคุณลุงแล้วก็จะพูดกับเขาให้ลองทานดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือย่องอยากให้มุมมองแนวคิดดีๆเป็นคำแนะนำที่เพื่อนๆสามารถทำได้กับคุณลุงคุณป้าเราอะไรแบบเนี้ยย่องได้ดูแลทุกเคสนะถ้าย่องนอบน้อมจริงๆแล้วย่องก็ชอบถ้าเจอญาติพี่น้องล่ะเอาจริงๆอันนี้ยากหน่อยจากประสบการณ์จริงถ้าเป็นไปได้โย่งก็ไม่อยากจะคุยกับเขาเลยคือเขาไม่ใช่ดูถูกนะแต่เขาจะคิดว่าโย่งจริงหรือจริงไหมคะเนี่ยถ้าเคสญาติพี่น้องนะโย่งก็แค่คือเขาไม่เชื่อเราเนาะว่าเราจะทำได้จริงหรือโย่งก็แค่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันหน้าไม่แน่ซึ่งวันนี้โย่งดูแลญาติพี่น้องทั้งหมดจริงๆนะเพียงแค่โย่งให้ความสบายใจเขาถ้าดูแลญาติพี่น้องอะค่ะให้ความสบายใจเขาเปิดตัวว่าโย่งทำเลกาซี่นะโย่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายโย่งมีทุกอย่างที่ญาติต้องการยินดีหิ้วแล้วก็ดูแลให้เห็นไหมแสดงถึงความที่โย่งตั้งใจจริงใช้สินค้าจริงแล้วก็โย่งก็จะไม่ลืมอัปเดตชีวิตที่โย่งไปทำอะไรมาได้ดีเนาะแล้วโย่งก็อยากจะคุยกับคนดีคนขยันคนที่บวกอะไรพวกนี้ค่ะโย่งรู้จักคนเหล่านี้ถ้าเพื่อนๆรู้จักก็เขียนไว้นะคุยกับเขาชมเขาพูดถึงโอกาสที่เขาจะได้ลองให้เขาเข้ามาจอยดูไม่มีอะไรเสียโย่งก็จะบอกเขาเนาะขยันขนาดนี้ถ้าได้มาจอยกับเลกาซี่มันต้องดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เอาเซตกำไรมาดูนะที่พ่อน้าส่งให้ดูค่ะมันจะมีเซตเราจะพูดเซต2ลูทีเนส2น้ำมันลำข้าว2ค่ะก่อนนะเราจะปิดใหญ่ไปหาเล็กเพราะว่าเขาทานได้เดือนหนึ่งพอดีเพื่อนๆเห็นไหมค่ะที่มีราคาอยู่ค่ะเห็นไหมที่มีราคาอยู่อ่ะที่น้าส่งไปให้นะเพื่อนไปดูมันจะมีอยู่ยงก็คิดว่าพวกเราทำได้จะรวยคนเราคือความสำเร็จอ่ะทำตั้งแต่เรายังไม่พร้อมกันเพื่อนช่วงชีวิตเราจะเป็นคนรวยที่สุดน้ำมันล้ำค่าปวดใจยงได้เราแค่เชื่อสินค้าเชื่อระบบเชื่อโค้ดเชื่อว่าเราทำได้ด้วยนะเราเป็นผลลัพธ์ของสินค้าอย่างหมดใจเอาไปให้ใจจะเบาอย่าคิดแทนฟังให้มากพูดให้น้อยเวลาเราไปคุยสินค้าฉลาดคิดฉลาดทำปิดเซตใหญ่ไปหาเล็กค่ะเพื่อนเนาะเราช่วยได้แน่ๆสุขภาพของเราอะเราดูแลเขาทุกวันก็อยากให้เพื่อนๆนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราอาสาแก้ปัญหาให้เพื่อนเนาะเราอย่าปฏิเสธในสิ่งที่เรายังไม่รู้จักดีพอเพราะว่ามันอาจเป็นสิ่งที่เราเฝ้ารอจะหาชีวิตความสำเร็จจะต้องมีปริมาณคนที่เอาด้วยค่ะเพื่อนๆเลิกจากตัวเราก่อนนะทำเหมือนคิดเหมือนสำเร็จเหมือนอย่างแน่นอนค่ะขอคืนไมค์ให้ MC ค่ะโอ้โหนะคะเพื่อนๆกอดหัวใจรัวๆให้กับแม่โย่งของเราเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆฟังอยู่ใช่ไหมคะใครฟังอยู่กดหัวใจรัวๆเลยค่ะเป็นยังไงคะมาเลยแบบปังๆเลยใช่ไหมคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเขาบอกว่าแม่โย่งบอกว่าดวงตาสามารถมองได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ปัญหาของดวงตาก็คือโรคอะไรคะที่เจอในปัจจุบันเพื่อนๆทราบไหมคะก็คือโรคAMD นะคะก็คือโรคประสาทตาเสื่อมนั่นเองนะคะแม่ยงบอกแล้วว่าเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยนะคะเป็นกันเยอะมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมนะคะเป็นกันเยอะเลยเกิดจากอะไรเกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์หรือแสงแดดจ้าๆโดยที่เราเดินไปแล้วเราไม่ได้ใส่แว่นตาเนาะอันนี้ก็คือเป็นภัยที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของดวงตานะคะพอเขาบอกแล้วว่าดวงตาเนี่ยมันสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างได้และบอกเราทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะคะดังนั้นเราให้ความสำคัญในเรื่องของดวงตาเนาะอย่างที่แม่ยงบอกสารสกัดของเราก็ดีนะคะมีลูทีนกับซีเซนทีนนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเป็นสารอาหารนะคะของดวงตานะคะที่เขาเรียกว่าช่วยดูแลแล้วฟื้นฟูนะคะดวงตาเราให้กลับสู่สภาพที่ดีขึ้นนะคะสามารถใช้งานได้นะคะนั่นเองนะคะเมื่อกี้แม่ยงบอกว่ามีใครไหมจะกินไข่ไก่วันละ40ฟองมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะต้องแหวกไข่แดงทิ้งอีกเอากินแต่ไข่ขาวโอ้โหไม่ไหวแน่ๆเลยนะคะน้ำส้มอีก10ลิตรประวานถามหาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเรามีรูทีนให้เราแล้วนะคะในเรื่องของสารอาหารตัวนี้จะช่วยดูแลในเรื่องของดวงตายังไม่พอนะคะเพื่อนๆยังมีออริซ่านะคะออริซ่าเมื่อกี้แม่ยกบอกว่าคุณทราบทางสารอาหารนะคะให้กินคู่กับรูทีนนะคะเขาบอกงี้เนาะแม่บอกเลยกินเวลาจะไปแนะนำใครอย่าบอกนะแค่กระปุกเดียวแม่โย่งจะตีเอาบอกทีต้องบอกเป็นไงคะเป็นแพ็คเลยนะคะตรงนี้เนาะสามารถออกไปทำตลาดแบบง่ายนะคะในเรื่องของการขายคู่กันนะคะและจุดเด่นของออริซ่าของเราหาให้ได้หาให้เจอนะคะว่าสถานอาหารของออริซ่าเรามีอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้แม่โยบอกไปแล้วนะคะแล้วที่สำคัญสามารถออกไปบอกได้เลยว่าลำข้าวของเรานะคะได้รับรองมาตรฐาน SGX นะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนฟังแล้วเป็นไงคะได้ไอเดียหรือได้นึกถึงรายชื่อได้หรือยังคะเพื่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เชื่อในเรื่องของสินค้าเชื่อโค้ดเชื่ออัพไลน์นะคะตรงนี้เนาะเอาไปให้นะคะแล้วใจเราจะเบานะคะตรงนี้เราไม่ใช่ไปเอาเขาเนาะเราเอาให้เราเอาสิ่งดีๆไปให้เขาเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขนะคะในการให้นะคะให้สิ่งดีๆกับเขานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรแม่โย่งมากๆเลยนะคะคุณพิสมัยกาพงนะคะแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆในเรื่องของงานนะคะในวันที่8นะคะเสาร์ที่8
ที่อาคารไทยซัมมิทนะคะเวลา 9:30 น. ถึง 16:30 น. นะคะคุณสมบัตินะคะลองเลื่อนขึ้นไปอ่านนะคะได้ส่งไปแล้วหรือใครไม่ทราบให้ถามอัพไลน์ของท่านได้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากห้องเรียนรู้นะคะห้องภาคเหนือของเรานั่นเอง The Legend ภาคเหนือทุกวันอังคารนะคะแล้วก็จะมีวิทยากรก็คือโค้ชหมอเอฟกับโค้ชหมอโบนะคะแล้ววันนี้ได้รับเป็นวิทยากรพิเศษก็คือโค้ชแม่ย่องของเรานะคะที่มาให้ความรู้พวกเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีห้องทางเขาเรียกอะไรนะห้องฟรีดัมนะคะของภาคเหนืออีกห้องหนึ่งนะคะก็อยากจะฝากกับเพื่อนๆไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะกลับไปนอนหลับฝันดีแล้วก็นึกถึงรายชื่อนะคะเยอะๆแล้วออกไปทำตลาดนะคะทำให้กับเขาเรียกอะไรเพิ่มรายได้กับตัวเองแบบปังๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะเจอกันในวันอังคารหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ